แต่ก็อยากจะแสดงออกว่าเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเวลาจะนำอะไรไปใช้ก็ไม่ยอมถามเจ้าของตัวจริงว่าของนี้นั้นใช้ยังไงเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงก็จะไม่ต้องไปถามคนอื่นรู้เลยว่าตั้งใจจะเคลมก็เลยใช้แบบผิดๆถูกๆโดยเอาความเข้าใจของตัวเองว่าจะต้องใช้แบบนี้ทั้งๆที่ผิดถนัดเอาของไทยไปใช้ผิดบ่อยๆทำให้เกิดภาพพจน์ว่าเขมรนั้นเป็นตัวตลกของอาเซียนทำให้คนไทยและชาวโลกนั้นขำทุกๆวันโดยมีภาพนะคะที่ฉากกับHi guys, welcome back to my channel. You're welcome back to another episode of Thailand Reaction. Guys, make sure you watch this video till the end because I would really love us to give our opinion and throw more light on this video in the comment section. You guys know I have been exploring different parts of Thailand, their music, their culture, their news, in fact, a lot. And I would like us to dive right into this particular video.แสดงออกว่าเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเวลาจะนำอะไรไปใช้ก็ไม่ยอมถามเจ้าของตัวจริงว่าของนี้นั้นใช้ยังไงเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงก็จะไม่ต้องไปถามคนอื่นรู้เลยว่าตั้งใจจะเคลมก็เลยใช้แบบผิดๆถูกๆโดยเอาความเข้าใจของตัวเองว่าจะต้องใช้แบบนี้ทั้งที่ผิดถนัดเอาของไทยไปใช้ผิดบ่อยๆทำให้เกิดภาพพจน์ว่าเขมรนั้นเป็นตัวตลกของอาเซียนทำให้คนไทยและชาวโลกนั้นขำทุกๆวันโดยมีภาพนะคะที่ชาวกัมพูชาใส่ชุดไทยแล้วก็นั่งอยู่หน้าเรือนไทยแต่แล้วก็นั่งอยู่บนแท่นอะไรสักอย่างกำลังจัดดอกไม้ซึ่งหารู้ไม่ว่าสินค้าชนิดนั้นไม่ได้นำมาใช้ในงานมงคลเลยโดยหลายๆคนนะคะหลังจากเห็นรูปนี้ในสื่อโซเชียลก็ได้พากันเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะบอกว่าคิดจะเรียนแบบไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะโดยเฉพาะวัฒนธรรมการแต่งกายรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างนั้นมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีแบบแผนเอาไปใช้ผิดนิดเดียวแต่งตัวผิดไปนิดเดียวชาวสยามก็รู้หมดแล้วล่ะค่ะแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นในละครบุพเพสันนิวาสที่แม่กระเกตทัดดอกไม้ที่หูยังโดนคุณหญิงป้าสวดยักษ์ผิดแปลกแหวกนิดเดียวเขาก็รู้กันหมดไม่แปลกเลยที่กัมพูชาจะถูกชาวสยามจับได้แล้วก็ที่เป็นหน้าตลกขบขันเพราะว่ามีพฤติกรรมขัดขาดเกินๆชาวสยามเขาไม่ทำกันแบบนั้นที่ชาวสยามแต่งตัวกันได้ถูกต้องก็เพราะว่ามีการสั่งสอนกันมารุ่นต่อรุ่นศิลปวิทยาการมีครูบาอาจารย์สั่งสอนชาวสยามถึงเคารพครูบาอาจารย์มากมีการไหว้ครูกันเป็นพิธีเพื่อเข้ารับการอบรมสั่งสอนศิลปวิทยาการที่ถูกต้องไม่ใช่ครูพักลักจำแบบนี้ค่ะบางก็ว่าวางหมอนคว้างเสือก็กลับด้านถ้านอนลงไปบนนั้นนะเป็นพรีเซนเตอร์ให้งานอวมงคลได้เลยตำหนักลากพระโกศลอยมาเลยว่าแล้วต้องมีอีกเรื่อยๆอันนี้เป็นตำนานแล้วนะว่าจะเข็ดหลาบแต่ก็ดันไม่จำสักทีดาเมจแรงมากรูปนี้หมดคำจะพูดเลยเขาทำคอนเทนต์หรือเปล่านะเขาจะรู้ไหมว่าปราสาทที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นเรือนไทยนั้นแท้จริงแล้วเป็นอะไรกันแน่เห็นแล้วพูดได้คำเดียวว่าเจริญพรทุกชายเขาขำกันไม่ได้รู้สึกทึ่งหรือว่าว้าวอะไรเลยทำไมถึงชอบไปถ่ายทำอะไรแบบนั้นหรือว่าชาวกัมพูชาพร้อมจะเข้าเมซะแล้วสิคงจะคิดว่าอะไรสีทองๆมีลายไทยก็สามารถเอามาตกแต่งจัดฉากได้หมดแล้วมั้งลูกหลานละแวกและแต่งหวานคิดว่างานชุบมือเปิบจะง่ายแบบโบราณคิดแบบนี้ไม่สำเร็จหรอกของไทยเรามีวัฒนธรรมทุกอย่างการจัดวางก็มีความหมายแต่ว่าคนเคลมกลับเคลมแบบตาบอดไม่สนใจความหมายแทนที่จะมงคลกลับกลายเป็นอัปมงคลชุดไทยที่ใส่ทุกชื่อก็มีชุดมีใช้ในยุคสมัยที่แตกต่างกันกัมพูชานั้นได้แต่เคลมยังห่างไกลคำว่าความเจริญอีกเยอะแบบนี้ไม่อยากจะว่านะว่าเป็นขี้ขโมยสงสัยจะคิดว่าจุดนี้สวยที่สุดในประเทศแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสงสัยแต่งตัวแล้วก็นั่งแบบนี้พร้อมเผาแล้วมั้งบางคนก็บอกว่าเห็นเอาข้าวไปนั่งกินเหมือนในหนังด้วยทำแบบนี้น่าเกลียดจริงๆไม่รู้เลยว่าอะไรควรอะไรไม่ควรโชคดีนะที่ไม่เอาพวงหรีดมาประดับด้วยแบบนี้ควรจะปล่อยต่อไปค่ะให้เขาไม่รู้แบบนี้แหละดีแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะในอนาคตเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวชาวกัมพูชาอาจจะเอาพวงหรีดไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนก็เป็นได้บางคอมเมนต์บอกว่าเคยมีนักวิชาการไทยเคยโพสต์เอาไว้ว่าหากกัมพูชาทำอะไรผิดก็ปล่อยให้ผิดไปเพราะว่าทำอะไรผิดเดี๋ยวก็มาเก็บข้อมูลจากคนไทยแล้วก็ไปปรับใช้ในกัมพูชาข้อมูลเชิงลึกคนกัมพูชาก็ได้จากโซเชียลไทยนี่แหละ
สมกับเป็นโลกคู่ขนานของไทยจริงๆอยากจะมีเหมือนไทยแต่ว่าทำทุกอย่างแปลกแหวกแนวเรียกว่าพวกรายการศึกษาบางคนก็บอกอย่าไปบอกเขาค่ะให้เขาใช้ไปผิดแบบนี้แหละภาพฟ้องทีหลังอย่าหาทำอีกนะจ๊ะซ้อมนั่งที่ฐานเวลาจริงค่อยลงไปนอนและสิท่าทุกอย่างดูปลอมมากเลยนะคะมีศาลาทรงไทยอยู่แบบเดียววนกันถ่ายรูปไปอยู่นั่นแหละบางคอมเมนต์ก็บอกไม่เข้าใจทำไมชาวกัมพูชาถึงชอบใส่ชุดไทยแล้วก็ไปนั่งถ่ายรูปบนถนนหน้าวังสงสัยจะเป็นจุดฮอตสปอตหนึ่งเดียวแล้วก็มีแค่จุดเดียวจริงๆสำหรับร้านเช่าชุดเราชอบมาถ่ายอวดผลงานที่ซื้อมาจากเมืองไทยสินะบางคอมเมนต์ก็ว่าความอยากได้เห็นว่าสวยดีแต่ไม่รู้เลยว่าใช้ยังไงใช้ในโอกาสไหนใช้ในงานอะไรก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้แหละบางคอมเมนต์ก็ว่ายิ่งนานวันกัมพูชายิ่งก๊อปเหมือนไทยทุกระเบียดนิ้วแต่ว่าข้าวของเครื่องใช้กลับใช้ผิดวิธีไปซะหมดบางก็ว่าเขาตั้งใจทำแหละเห็นว่าคนไทยชอบขโมยของเขามาใช้ผิดประเภทหรือเปล่าก็เลยหาวิธีใช้แบบใหม่ให้แตกต่างจากไทยเดี๋ยวปีหน้าก็จะทำเป็นรูปขาวดำให้ดูเก่าๆหน่อยแล้วก็บอกว่าเป็นรูปที่ถ่ายมาเมื่อพันปีที่แล้วบางคนก็บอกว่านี่แหละแสดงถึงความแรรากทางวัฒนธรรมแบบแท้จริงน่าจะเปลี่ยนเป็นตัวตลกแห่งโลกมากกว่าอย่าไปบอกนะคะเก็บเอาไว้ให้ผีหลอกซะเลยบางก็ว่าการแต่งกายแบบนี้เรียกว่าชุดอะไรผ้าที่ทอนั้นอยู่หมู่บ้านไหนของกัมพูชาหมู่บ้านที่กัมพูชาเลี้ยงไหมเนี่ยมีอยู่หรือเปล่าการตัดเย็บปักดิและแพทเทิร์นผู้ใดเป็นคนริเริ่มและเกิดในพุทธศักราชที่เท่าไหร่กันถามไปรับรองไม่มีคำตอบอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าช่วงนี้กัมพูชาไม่ค่อยจะมาเคลมชุดไทยแล้วเพราะมีกัมพูชาหลายคนตื่นรู้แล้วก็จะนำชุดไทยที่มีทั้งหมด8แบบเข้ายูเนสโกแต่ว่าที่กัมพูชาจะมีร้านเสื้อที่ลงทุนซื้อชุดไทยไปซะเยอะนอกจากนี้เขายังบอกว่าปัจจุบันชาวกัมพูชานิยมแต่งชุดไทยแล้วก็ไปโพสต์ในโลกอินเทอร์เน็ตเต็ม Pinterest ไปหมดประกาศหน้าด้านๆเลยว่าเป็นชุดของกัมพูชามีมากมายเห็นได้ง่ายเต็มไปหมดน่าจะทำมัน Honestly, I have to end this video at this point. For a while now, there have been a lot of back and forth going on between Cambodians and Thailand people. Cambodian wants Thai culture so bad but cannot use it. So...The thing is, Cambodian and Thailand culture is kind of similar. Their dressing is kind of similar. And some people are saying, allegedly, that Cambodian wants Thai culture, like wants to copy Thai culture. While some people are saying, oh, no, that is how it has been from time you get. Honestly, I really don't know the truth about this. At a point, Thai was closing their border. In fact, the back and forth going on between the Cambodians and the Thailand people has been a lot lately. And honestly, I really don't know where this is heading to, but we are still getting more news about this particular issue going on between Cambodians and Thailanders. Anyway, guys, let me know what you think in the comment section. Don't forget to like my video, subscribe, share, and leave your thoughts in the comment section. I would really want the comment to be very interactive. And I'll see you all in another video. Bye for now.